วัสดีแฟนๆ TH Line นะครับทุกคนด้วยนะครับเกียร์หรือว่าเฟิงเกียร์นะครับธนพลหมั่นมากครับวันนี้เฟิงเกียร์มาฝากเพลงครับพอกันที่เธอรักที่ไม่เป็นดึงใจค่อนข้างบ่อยนะครับอันนี้น่าจะซ้ำๆของ Paper Pain ครับก็มากตรงนี้เอามั่งนี้ใช่ครับโอ้โหทั่วบ้านทั่วเมืองเพลงนี้ทรงอย่างแบดครับทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยจริงๆยกของ Paper Pain มาทั้งหมดเลยใช่ไหมขอให้โชคเลวครับ Paper Pain เหมือนเดิมเธอรักกันนานๆอยู่ในโลกของยมมาบ้านฉันนั้นก็ชัดเจนครับของ Paper Pain อีกแล้วเพราะพี่พัดทำกับ Paper Pain นั่นเยอะใช่ครับสถานะที่ไม่ชัดเจนนั่นแหละอันนี้คือผมชอบแบบชอบมากๆเลยครับเพลงนี้เพลงเพื่อนสัมพันธ์ของพี่ไฮครับซึ่งฟังมาในรถเลยเมื่อกี้เพลงกลับมาเพื่อบอกลาของไฮค่ะเธอจะกลับมาทำไมเธอมาเพื่อบอกลายากที่สุดเลยครับเพลงนี้คือนักร้องเขาดูดีครับเพลงนี้เพลงพอที่เธอรักครับเพลงของเฟิงเกียร์เองครับผมที่ไม่เป็นดังใจพยายามแค่ไหนจริงๆแล้วผมจะเป็นคนที่เวลาแบบมีเรื่องราวอะไรต่างๆผมก็จะชอบแบบพิมพ์เก็บไว้ในโน้ตเลยครับจดบันทึกไว้แต่ว่าพอเรายิ่งแบบยิ่งเขียนเยอะๆยิ่งพิมพ์ไปเยอะๆอย่างเงี้ยครับเราไม่ค่อยกลับมาดูไม่ค่อยกลับมาอ่านเราเลยแต่งเป็นเพลงเลยละกันอะไรเงี้ยเขียนเป็นเพลงเก็บไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีดนตรีขึ้นมามีอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเวลาที่ช่วงเวลามันผ่านไปแล้วอะเรากลับมาฟังมันจะเหมือนเป็นเมมโมรี่ครับเหมือนแบบบันทึกเรื่องราวของเราไว้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยรู้สึกยังไงอะใช่คือคำติดปากคือผมจะแบบว่าเวลาขับรถอยู่หรือเวลาแบบทำอะไรแบบนี้ผมก็จะแบบเฮ้ยพอกันทีเหอะพอทีเหอะพอสักทีอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าโอ้ติดปากดีเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบติดปากผมบ่อยมากพอกันทีพอกันทีผมก็เลยเอามาเขียนเป็นฮุกเลยออกพอกันทีนะถามว่ามันเยอะขนาดนั้นไหมก็คือจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเราเนี่ยแหละครับที่แบบเขียนเป็นหัวเรื่องขึ้นมาแล้วก็เอามาเสริมมาเติมมาแต่งออกมาคิดเอาว่าตกผลึกว่ามันควรจะเป็นยังไงใช่ก็ถ่ายทอดความเป็นตัวเราเลยครับทั้งเนื้อร้องทั้งเสียงทั้งดนตรีต่างๆอะไรก็คือเป็นแนวเป็นสไตล์ที่เราชอบเลยสิ่งที่เราโตมาตั้งแต่เด็กๆเราโตมากับเพลงยุค2000นะครับเพราะผมเกิดปี2000พอดีใช่ก็เลยจะฟังพวกสไตล์พวกป๊อปล็อกอะไรแบบนี้มาเยอะครับก็เลยสไตล์เพลงก็เลยเป็นป๊อปล็อกด้วยความที่เราทำเป็นเดโมทำเป็นอะไรขึ้นไปด้วยอะไรประมาณนี้มันก็มีกลิ่นของป๊อปล็อก90ถึง2000พอทีเถอะก็คือเหมือนเป็นคำบ่นเลยครับพอทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือว่าอยากให้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าท่อนฮุกเพลงมันร้องว่าพอทีเถอะคืออยากให้เพลงมันชื่อนั้นเลยเพราะว่าเวลาที่คนแบบฟังหรือว่าเซิร์ชหาจะได้แบบพอกันชื่อเถิดรักให้เพลงอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ท่อนฮุกแล้วก็เจอเลยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยตามนั้นเลยครับจริงๆผมก็คือมันไม่ได้ปล่อยวางหรือทิ้งไปเลยครับจริงๆแล้วก็ยังเรียนไปด้วยแล้วก็เหมือนเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยก็เลยไม่ได้มีเวลามาจริงจังกับตรงนี้เต็มที่ครับแต่ว่าตอนนี้เรียนจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีทำงานอยู่แต่ว่ามันก็ยังพอมีเวลาที่จะมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบเลยแต่ว่าที่หายไปเลยที่ในช่วงมหาลัยที่ไม่ได้เล่นดนตรีเลยก็คือมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เล่นเลยครับเราก็ยังมีแบบไปเรียนเพิ่มหรือว่าเล่นที่บ้านพอตอนนี้เราก็อยากให้คนฟังสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเขียนมากขึ้น
มีแน่นอนครับจริงแล้วคือผมมีเดโมไว้แล้วรอก่อนรออุบไว้ก่อนรอดูกระแสตอบรับก่อนว่าเป็นยังไงใช่ครับแต่ว่าจริงๆผมปล่อยอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอยากให้คนได้แชร์เรื่องราวให้กับคนมากขึ้นเหมือนถ้าเกิดว่ามีคนมาเห็นตรงกับเราอะไรประมาณนี้เราก็เหมือนรู้สึกว่าเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นช่องทางการติดตามเพลงพอที่ถลักนะครับก็สามารถดูทั้งมิวสิกวิดีโอแล้วก็ฟังเพลงนะครับได้ที่ YouTube เฟืองเกียร์นะครับ FUANGGEAR นะครับเฟืองเกียร์แล้วก็ฟังได้แล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุก Spotify เพื่อน Music YouTube Music นะครับแล้วก็ Tidal นะครับได้ครับพอกันที่เธอรักที่ไม่เป็นดึงใจพยายามแค่ไหนนานเท่าไรก็เงินดันพอกันที่ความเหงาที่ฉันต้องเผชิญต่อให้ฉันต้องเดินเพียงลำพังก็ยินดี